สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นสังคมเช้านี้อยู่กับยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะคะฉลามเปรียบเสมือนกับผู้รักษาสมดุลในท้องทะเลคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันสถานการณ์ของฉลามนั้นกลับกลายเป็นผู้ถูกล่านะคะซึ่งฉลามบางชนิดในประเทศไทยมีการสูญพันธุ์ค่ะก็คือฉลามหัวค้อนยาวและอีกกว่า5ชนิดที่สถานการณ์นั้นใกล้จะสูญพันธุ์ค่ะซึ่งจากการสำรวจฉลามในน่านน้ำไทยโดยกรมประมงในปี2563ที่ผ่านมานะคะพบว่ามีฉลามทั้งหมด87ชนิดและมากกว่า75ชนิดนั้นนะคะเป็นชนิดที่หายากหรือว่าใกล้จะสูญพันธุ์ค่ะจริงๆแล้วฉลามนั้นมีความสัมพันธ์นะคะต่อในเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลอย่างไรเราไปฟังข้อมูลตรงนี้นะคะจากทางผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ค่ะฉลามนะครับเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยมากกว่า400ล้านปีแล้วนะครับตลอดเวลาอันยาวนานเนี่ยฉลามแทบจะไม่เปลี่ยนรูปร่างไปเลยด้วยเหตุผลง่ายๆว่าธรรมชาติสร้างฉลามให้เป็นนักล่าสมบูรณ์แบบฉลามเดินอยู่บนยอดของพีระมิดอาหารมาตลอดนะครับฉลามมีหน้าที่ดูแลควบคุมสัตว์ออดแอร์ในระบบนิเวศทางทะเลคิดง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดในทะเลเนี่ยมีปลาอยู่10ตัวปลา5ตัวเป็นปลาอ่อนแออีก5ตัวเป็นปลาแข็งแรงถ้าเกิดมีปลา10ตัวเนี่ยมีฉลามไล่ฉลามก็จะกินปลาอ่อนแอไปทีละตัวจนหมดนะครับเหลือแต่ปลาแข็งแรงที่จะออกลูกออกหลานสืบพันธุ์ต่อมาเรื่อยๆเมื่อออกมาก็อาจจะมีปลาอ่อนแอเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงฉลามก็ไล่กินไปปลาอ่อนแอก็โดนฉลามกินอย่างไรก็ตามถ้าเกิดระบบนิเวศไม่มีฉลามเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คืออ่อนแอ5แข็งแรง5ไม่มีใครมากินอ่อนแอก็ผสมพันธุ์กับแข็งแรงลูกหลานก็ออกมาอ่อนแอปัญหาของปลาอ่อนแอที่มีอยู่มากๆในระบบนิเวศก็คือโลกเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีเรื่องของโลกร้อนนะครับภัยพิบัติเกิดขึ้นได้เช่นปะการังฟอกขาวเรื่องอื่นๆอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภัยพิบัติในลักษณะดังกล่าวเนี่ยปลาอ่อนแอก็จะตายพร้อมกันคราวนี้ทะเลก็จะไม่เหลือปลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นฉลามจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศเนื่องจากเป็นตัวควบคุมทำให้ระบบนิเวศมีแต่สัตว์น้ำที่แข็งแรงและสามารถที่จะปรับตัวสู้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ในโลกปัจจุบันนะครับมีฉลามอยู่ประมาณ400ชนิดนะครับในเมืองไทยมีฉลามอยู่ประมาณ80กว่าชนิดฉลาม80กว่าชนิดของเมืองไทยเนี่ยอยู่ในสถานภาพที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่อนข้างเยอะนะครับเหตุผลก็คือว่าทั้งโลกยังมีการกินหูฉลามแต่ละปีเราล่าฉลามมาทำหูฉลามประมาณปีละ100ล้านตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณฉลามก็เลยลดลงอย่างเห็นได้ชัดฉลามเป็นสัตว์น้ำที่อยู่คู่โลกมานานเขาเป็นนักล่าเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็เลยสร้างให้ฉลามเนี่ยออกลูกค่อนข้างน้อยมันก็เลยเกิดการสมดุลตามธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้สร้างฉลามให้ถูกล่าปีละร้อยล้านตัวโดยมนุษย์เพราะฉะนั้นตรงส่วนนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ฉลามหลายชนิดอยู่ในสถานะที่ถูกคุกคามจนมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นั้นจัดว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มอายุยืนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าออกลูกได้น้อยค่ะแล้วฉลามทั่วโลกที่ถูกจับได้จากการประมงนะคะคิดแล้วกว่าประมาณ100ล้านตัวต่อปีด้วยกันและสำหรับในประเทศไทยเองฉลามนะคะไม่ใช่สัตว์น้ำเป้าหมายในการทำประมงค่ะแต่ว่าเป็นสัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือต่างๆนะคะอย่างอวนลากในการทำการประมงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยจากจำนวนที่ลดลงในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าส่งผลต่อในเรื่องของการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองฉลามในบางกลุ่มค่ะและอยู่ระหว่างการดำเนินการด้วยนะคะเพื่อประกาศเป็นสัตว์คุ้มครองซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะคะจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทะเลและชายฝั่งนะคะคุณสุมนาขจรวัฒนากุลค่ะอ
ตอนนี้นะคะจากข้อมูลที่เราได้จากการสำรวจของกรมประมงนะคะเพราะว่ากรมประมงนี่จะเป็นหน่วยงานหลักที่เขาจะสำรวจเรื่องประชากรฉลามอยู่เราก็พบว่าฉลามในน่านน้ำไทยตอนนี้เราพบถึง87ชนิดเนี่ยนะคะซึ่งก็จำนวนชนิดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนๆที่เคยสำรวจมานะคะอาจจะเป็นเพราะเราสำรวจดีขึ้นด้วยนะคะปลาฉลามที่จัดอยู่ในชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนะคะที่หรือที่เราเรียกนะว่า critical endanger เนี่ยเรามีทั้งหมด4ชนิดณตอนนี้นะคะก็คือปลาฉลามหัวค้อนยาปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงินปลาฉลามหัวค้อนใหญ่แล้วก็ปลาฉลามหัวค้อนเรียบนะคะซึ่ง4ชนิดเนี้ยปรากฏว่าเราได้บรรจุไปในบัญชีที่จะเตรียมประกาศเป็นบัญชีสัตว์คุ้มครองภายใต้พรบ.สงวน2562แล้วนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกำลังเสนอคณะกรรมการแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อประกาศแนบท้ายพรบ.62แล้วก็มีอีกหลายๆชนิดอย่างเช่นฉลามวาฬเนี่ยก็ฉลามวาฬนี่ก็เป็นปลากระดุมอ่อนชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าฉลามวาฬเนี่ยตอนนี้ได้ประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนไปแล้วเมื่อปี2562นะคะส่วนปริมาณของฉลามที่เราพบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยปริมาณการจับเนี่ยพบจับได้น้อยลงถ้าเทียบกับสมัยก่อนโดยจากสถิติการประมงเนี่ยในปี41-61นะคะเราจะพบว่าตอนนี้มีประมาณการจับฉลามได้อยู่ที่ประมาณ 5,575 ตันต่อปีแต่ปัจจุบันเนี่ยปริมาณการจับน้อยลงการจับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการทำการประมงจากอ่าวไทยนะคะร้อยละ 62.5 ส่วนอันดามันเนี่ยก็จะได้ฉลามในร้อยละประมาณ 37.5 นะคะส่วนฉลามที่เราจับมาได้เนี่ยที่เราเห็นเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขึ้นตามท่าแพบาทั่วไปเราก็จะเห็นอยู่ที่เขาจับกันได้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากการประมงอวนลากหรือไม่ก็พวกโดยเฉพาะอวนลากตะเข้นะคะแล้วก็ส่วนการจับด้วยเบ็ดราวเนี่ยพบแค่จำนวนน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากอวนลากทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนื่องจากว่าปลาฉลามเองเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์น้ำเป้าหมายสำหรับการทำการประมงของบ้านเราแต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกเป็นสัตว์น้ำคอยจับได้นะคะหรือที่เรียกว่าบายแคชอย่างไรก็ตามเป็นสัตว์น้ำคอยจับของการประมงไทยเนี่ยก็คือการจับฉลามได้เนี่ยยังน้อยกว่าร้อยละหนึ่งนะคะคือแต่ว่าก็ยังไม่สูงมากและอีกประเด็นหนึ่งก็คือปลาฉลามบ้านเราเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ทั้งตัวไม่ได้ใช้เฉพาะครีบอย่างเดียวก็จะสังเกตได้ว่าเราจะเอาทั้งเนื้อทั้งอะไรมาทำอาหารได้ทั้งหมดนะคะก็คือตอนนี้ก็คือแต่ว่าจริงๆแล้วตัวประชากรฉลามเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มลดน้อยลงจริงๆเพราะว่าปริมาณการจับมันลดน้อยลงนะคะทางชาวประมงเองเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อมีกฎหมายบังคับเนี่ยเขาก็จะมีความระมัดระวังในการที่จะไม่จับสัตว์น้ำที่อยู่ภายใต้กฎหมายบังคับเนี่ยขึ้นมาในเรือของเขานะคะหรือถ้าเกิดว่ากรณีที่ติดอวนหรือติดเครื่องมือประมงขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรีบปล่อยในขณะที่มันมีชีวิตเพราะสัตว์เหล่านี้จริงๆแล้วเวลาขึ้นมากับอวนล่างเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะคะคือจริงๆแล้วการนะครับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็ใช้ได้เฉพาะคนเฉพาะกลุ่มแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราอยากจะแจ้งกับประชาชนทั่วๆไปเลยเนี่ยให้ได้ทราบว่าความสำคัญของสัตว์ทะเลบางชนิดเนี่ยมันมีความสำคัญกับระบบนิเวศยังไงอย่างเช่นปลาฉลามเนี่ยบนยอดพีระมิดเนี่ยฉลามก็จะอยู่ข้างบนสุดแล้วก็คือเป็นสัตว์ผู้ล่าระดับสูงสุดเขาก็จะกินปลาโน่นปลานี่ปลาระดับรองลงมาก็กินตัวอื่นขึ้นมาถ้าปลาฉลามหายไปเนี่ยสัตว์ผู้ล่าที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็จะน้อยลงไอปลาบางชนิดที่ไปทำร้ายตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะไม่โดนฉลามกินลักษณะแบบนี้คือก็เป็นห่วงโซ่อาหารที่เชื่อมโยงกันต่อไปนะคะการประกาศให้ฉลามเป็นสัตว์คุ้มครองหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายนะคะเพื่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าอาจจะทำได้แค่กับในบางกลุ่มคนหรือว่าในบางอาชีพเท่านั้นค่ะแต่แท้จริงแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การลดความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของฉลามในไทยเนี่ยจริงๆสามารถทำได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคทางการในเรื่องของการออกนโยบายหรือแม้กระทั่งในภาคประชาชนภาพโดยรวมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับเมืองไทยที่มีฉลาม80ชนิดมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นฉลามที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทั้งสิ้นตามการจัดอันดับของ IUCN ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกนะครับมากกว่า40ชนิดการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ก็มีหลายระดับถ้าเกิดเสี่ยงอย่างยิ่งยวดเราก็มาพูดถึงฉลามหัวค้อน 3-4 ชนิดนะครับอันนั้นจะเป็นพวกที่เสี่ยงอย่างยิ่งยวด
นอกจากนี้เนี่ยฉลามเสือดาวก็เป็นฉลามที่มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการคุ้มครองโดยประกาศกฎหมายคุ้มครองของเราก็เจาะจงไปที่ฉลามหัวค้อนกับฉลามเสือดาวขณะที่ในเรื่องของฉลามอื่นๆเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยอาจจะไม่สามารถประกาศกฎหมายคุ้มครองเป็นรายตัวได้ด้วยเหตุผลง่ายๆว่าฉลามเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่บางครั้งชาวประมงไม่ได้ตั้งใจล่าแต่มันติดมากับอวนติดมากับเครื่องมือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราประกาศคุ้มครองทุกตัวมันจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือพยายามทำพื้นที่คุ้มครองตามพื้นที่ต่างๆนะครับสำหรับคุ้มครองในแหล่งออกลูกของฉลามแหล่งหากินหลักๆของฉลามนอกจากนี้เราก็จะพยายามรณรงค์กับชาวประมงว่าถ้าเกิดจับฉลามหายากให้ปล่อยลงไปเราพยายามทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เราพบว่าปริมาณของฉลามในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็วในปี254647เราจับฉลามได้ 14,000 ตันต่อปีนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจับฉลามได้เหลือหลักแค่ประมาณ700ถึง800ตันต่อปีเพราะฉะนั้นฉลามจะมีปริมาณลดลงในรอบ18ปีเนี่ยประมาณ20เท่าซึ่งแน่นอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับเรื่องของฉลามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งเป็น3ส่วนก็คือเรื่องของการคุ้มครองหัวค้อนเสือดาวในเรื่องของการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลต่างๆรวมทั้งเรื่องของเขตอันดามันมรดกโลกซึ่งก็เป็นแหล่งอาศัยของฉลามจำนวนมากนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการประมงซึ่งทางกรมประมงก็กำลังมีแผนคุ้มครองฉลามที่จะรณรงค์เรื่องของเครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับฉลามเช่นอวนลากเนี่ยนอกจากนั้นก็จะรณรงค์กับชาวประมงแล้วก็หาฐานข้อมูลที่ชัดเจนในการจัดการเป็นรายตัวครับจริงๆแล้วมันยังมีนิ้วก้อยที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการรณรงค์คนทั่วไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่บริโภคฉลามมากเกินไปประชากรเขาก็ไม่ลดแต่เรากินหูฉลามกันมากมายอันนี้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการเลิกการงดกินหูฉลามเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดไม่ว่าจะเป็นฉลามไทยหรือฉลามต่างประเทศมันก็คือฉลามเหมือนกันแล้วเขาว่ายน้ำว่าไปมาเขาไม่รู้หรอกที่ไหนเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับนั่นคือข้อแรกข้อที่สองก็คือในเรื่องของฉลามที่เอามาทำอาหารแบบอื่นๆโดยเฉพาะลูกฉลามนะครับอันนั้นก็อยากรณรงค์ให้เลิกกันเพราะว่าจริงๆแล้วฉลามก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่มีเนื้ออร่อยเป็นพิเศษหรือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต้องบริโภคเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่ออะไรต่างๆเราฉลามไม่เคยเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะมีสัตว์น้ำอื่นๆให้เลือกบริโภคได้อีกมากมายนะครับแทนที่จะมานั่งกินลูกฉลามซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าลูกฉลามมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศเมื่อเขาโตเป็นพ่อแม่และที่สำคัญก็คือว่าฉลามเป็นสัตว์ออกลูกน้อยมากถ้าเรากินลูกก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่มันยิ่งไม่มีลูกก็ไปใหญ่แล้วปริมาณที่ลดลง20เท่าใน18ปีก็คงจะบอกเป็นตัวบ่งบอกได้ชัดเจนแล้วว่าทะเลไทยอยู่ในสภาพอย่างไรครับเท่าใน18ปีนะคะคุณผู้ชมคือจำนวนประชากรของฉลามที่ลดลงไปอย่างน่าใจหายค่ะซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของฉลามเองนะคะเป็นสัตว์ผู้ล่าที่อยู่ในระบบนิเวศสูงสุดในท้องทะเลคุณผู้ชมและไม่ได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถจะไปทำฟาร์มได้นะคะนอกจากทำฟาร์มไม่ได้แล้วยังเจริญเติบโตช้าออกลูกได้น้อยมากๆด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลทรัพยากรทางทะเลฉลามถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นหลักประกันความสมดุลของเหล่าประชากรในท้องทะเลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบของห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศทางทะเลนั่นเองค่ะและการประกาศใช้กฎหมายในการคุ้มครองฉลามนั้นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานะคะแต่แท้ที่สุดแล้วการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนนี่คืออีกหนึ่งส่วนที่อาจารย์ธรบอกว่าเป็นนิ้วก้อยที่ขาดไม่ได้จริงๆเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะคะนี่คือประเด็นสังคมที่นำมาฝากกันค่ะแต่ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากจากทั่วไทยติดตามกันต่อนะคะในช่วงสีสันวาไรตี้ค่ะ